วัสดีผู้ที่มีจิตใจมืดมนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองใช่ SCP Channel อีกแล้วในวันนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะครับเอาเป็นว่าเรานั้นยังอยู่กันในเกมเดิม SCP ไทคูนนะซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการสร้างมนุษย์ไฟใจงามนะครับที่แพ้ถังดับเพลิงเนาะแม่งโคตรกระจอกเจ้าตัวนี้กับอีกตัวนึงนั่นก็คือ SCP 939หรือเปล่าใช่ไหมนั่นก็คือหมาแดงระดับอีพิกนี่ครับเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งตัวที่ผมนั้นไม่กล้าบวกเว้ยด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ากลัวมากๆแต่ในวันนี้นั้นเราจะไปลองบวกมันดูเนาะกับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมนั้นแค้นไม่หายนั่นก็คือการบุกกองทัพของนูบเว้ยจะสังเกตได้ว่าผมนั้นตายเป็นหมานะครับคุณผู้ชมครับต่อให้มี RPG ยิงเข้าไปกี่รอบเนี่ยก็ไม่สามารถทำลายกองทัพของนูบได้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูกูจะตายจังหวะนี้เนี่ยสวยงามมากคุณผู้ชมครับมันเป็นความสวยงามที่ทำให้ผมนั้นรับไม่ได้เว้ยอยากจะบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมผมนั้นได้ทำการไปเล่นหลังไมค์นะครับไปฟาร์มมาจะสังเกตได้ว่าผมนั้นรีเบิร์ตมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็เสร็จไทคูนไปประมาณ 61% แน่ wow. แม่มันเก่งอะไรได้ขนาดนี้วะเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการนั่งไล่กดไทคูนของผมตั้งแต่1ไปจนถึง61นะแล้วก็ SCP บางตัวนะครับคือกูก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าบางตัวมันแพงเกินไปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาย้อนซื้อพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะมันมีของอย่างหนึ่งครับผมที่ Amazing มากๆเว้ยซึ่งมันทำให้เรานั้นสามารถกลายเป็น SCP ได้ด้วยอันนี้มันเป็นของแบบใหม่ล่าสุดเลยผมคิดว่าถ้าเกิดผมนั้นเข้าไปบุกเจ้านูบไม่ได้ในร่างคนนะครับบางทีเราอาจจะต้องฆ่าเจ้านูบด้วยร่างของแบบ SCP ก็ได้เนี่ยอันนี้เลยสิ่งที่ผมถืออยู่นะครับมันมีชื่อว่า SCP Controller ก็คือแปลตรงตัวเลยนะครับเจ้าสิ่งนี้ผมจะสามารถทำให้เรานั้นควบคุม SCP ได้ด้วยเว้ยมันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปลองใช้ดูผมลองใช้ดูแล้วนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็มันทำให้เรานั้นกลายเป็น SCP ได้จริงๆแต่ผมแนะนำว่าเราต้องเป็น SCP ที่มันแบบแข็งแกร่งหน่อยอย่างตัวนี้มันเป็น SCP Fight ป่าววะเฮ้ยไม่มันเป็นหมาแดงนี่ว่าผมยังไม่เคยลองฆ่าเขาเลยแต่ตอนนี้ผมมีปืนไฟแล้วคุณผู้ชมอย่าโอ้กระจอกชิบหายเลยนี่ว่าหมาแดงเหรอหมาแดงเจอปืนไฟกูเอาล่ะกดสปอนมาใหม่คุณผู้ชมครับแล้วลองใช้ SCP Controller นะเราจะทำการสลับร่างกันจงเอาร่างของเจ้าไม่ค่ะชุยเฮ้ยชุยสลับร่างดิเอ้ยเดยสลับร่างเรียบร้อยเรากลายเป็น SCP อะไรวะโค้ดอะไร939 9327ไม่รู้ช่างมันนะครับแต่เอาเป็นว่าเราสามารถแปลงร่างกลายเป็นหมาแดงด้วยเว้ยเห็นไหมสุดยอดป่ะ SCP บุกโลกโอ้ย my godมันแคบอ่ะมันเดินออกไปลำบากคุณผู้ชมตัวมันใหญ่นะครับเจ้าอ้วนนี่ stop หลุดออกมาได้แล้ว SCP บุกโลกนักวิทยาศาสตร์อยู่ไหนวะอยู่นั้นเปล่าวะใช่เขามังนั่งทำงานอยู่โหมันเดินลำบากเข้าไป please เข้าไป no โอเคเข้าไปได้แล้วมันต้องเอาตูดเข้าไปก่อนอ่ะ SCP บุกโลก stop dude กินมันกินทำไมกินไม่ได้วะกูเป็น SCP นะเว้ยกินได้แล้วโอ้โหตายเลยคุณผู้ชม This is so epic yeah wow oh my god โอเคผมคิดว่าเจ้าสิ่งนี้น่าจะบุกเจ้านูบได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเจ้าหมอนี่ขึ้นขี่ยานนะครับโคตรเซ็งเลยมึงแม่งเอามาแปะไว้ตรงเฮลิคอปเตอร์อย่างนี้เลยเหรอเอาละเดี๋ยวเราบินไปหาฐานนูก่อนนะครับเฮ้ยนั่นไงอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมึงตายแน่มึงเจอปีศาจกู939หรือเปล่าวะใช่แล้ว939คุณผู้ชมครับไม่ใช่9327นะรู้สึกว่า SCP ตัวนี้เขาท่องสุขุนผิดกระโดดลงไปเลยเฮ้ยกระโดดลงไป no this game คุณผู้ชมกูสาใช้เวลาทั้งชีวิตในการขนย้ายเจ้าหมอนั่นประมาณนี้ออกจากเครื่องมาเลยข้อเสียเนี่ยของไอ้ตัวนี้เลยคือมันวิ่งไม่ได้เว้ยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีเลือดมากพอนะครับที่จะกัดนูบตายเราต้องระวังด้วยนะเว้ยมันมีด้านหลังด้วยคุณผู้ชมผมคิดว่าบางทีเราจะไม่ต้องจัดการด้านหลังตรงนี้ก่อนแม่งเพลงมาแกบางอาจจะชนะฉันด้วยเพลงติดลิขสิทธิ์อย่างนั้นเหรอไม่มีทาง
เอาล่ะด้านหลังมันมาด้านหลังมันมาเห็นไหมแม่งมาเยอะด้วย stop oh my god มาเยอะคุณผู้ชมครับกองทัพนูบกัดพร้อมกันยม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 เจ้าหมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่นี่ไงล่ะโอ้มันตายไวไปอ่ะโหเจ้าหมาโง่ตัวนี้กูหมดคำจะพูดแล้วคุณผู้ชมครับอย่าบอกว่าผมต้องหาตัวที่มันแบบเก่งกว่านี้อึดกว่านี้เอาจริงๆผมก็ซื้อมาหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันโหดกว่ากันไงเราจำเป็นที่จะต้องเอาตัวที่มันแบบเถื่อนจริงๆอ่ะเถื่อนแบบร้องไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมเถื่อนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเถื่อนแล้วแบบเห็นแล้วแบบกูกรี๊ดเห็นแล้วแบบกูแบบอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้คุณผู้ชมผมซื้อไว้ละราคา 100,000 แล้วคุณจะต้องรีเบิร์ตก่อน1รอบคุณถึงจะเสกเข้ามาได้นะครับ SCP-682 ผมยังไม่เคยดึงเขาออกมาดูนะครับแต่ว่าถ้าเราดูสภาพห้องแล้วเนี่ยห้องของเขานั้นจะใหญ่เป็นพิเศษแล้วตรงนี้เป็นน้ำกรดเว้ยที่เอาไว้ย่อยเขาโดยเฉพาะผมคิดว่าเจ้าหมอนี่น่าจะมีศักยภาพในการที่จะฆ่านูบนะครับมาอย่างวะหรือว่ามันอยู่ตรงน้ำกรดอีออกมาเหอะกูไหว้ละมึงเป็นความหวังเดียวเลยนะเว้ย stop ลองเปิดประตูดูโอ้ god โหแป๊บนึงนั่นมันตัวเฮ่ปืนไฟโอ้โหอึดโคตรแป๊บนึงไม่ควบคุมก่อนควบคุมโอ้ my god นี่มันก็ซิล่าดีๆเลยนี่ว่ะว้าว้าตัวเฮ่เลยนี่นะว้าวสัตว์เลื้อยคลานแบบ 3D เอาล่ะผมต้องเล่นแบบในมุมมองแบบนี้นะครับมันจะได้แบบเข้าประตูได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับมันเป็นน้ำกรดไว้ที่เอาไว้ย่อยเขาโดยเฉพาะโหมันอยู่ใต้ล่างตรงนี้ตกใจหมดเลยเย้เย้ SCP นี่ SCP เย้เย้ตัวนี้แหละผมคิดว่าน่าจะเหมาะมากๆนะครับว่าคุณผู้ชมผมนั้นรู้สึกสนุกมากๆนะครับอันนี้ผ่านไปเป็นเวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผมลองหลายวิธีแล้วเพื่อที่จะให้เจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้นะครับมันกระโดดขึ้นไปบนรถหรือว่าบนเครื่องบินอันเนี้ยปรากฏมันกระโดดขึ้นไม่ได้มันอ้วนเกินไปนะครับฮิตบ็อกซ์มันแปลกๆทุกครั้งที่ผมกระโดดขึ้นเครื่องบินปุ๊บมันจะติดนะครับแล้วกูต้องรีเซ็ตตัวละครแล้วกูลองมาครึ่งชั่วโมงแล้วสุดท้ายกูต้องเดินมานะครับกูเกลียดชีวิตตัวเองเนี่ยกูนั้นมีความสุขมากๆเลยตอนนี้ผมหวังว่ามันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่ผมลงทุนอ้าฮ่าฮ่าเจ้าทึมมันทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้ my god โอ้โหหวาดเรียบคุณผู้ชมเฮ้ยกูเข้าไปได้ไหมเนี่ยเข้าไปสิ yes ว้าวเจ้ากระปอกเฮ้ยเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยเว้ยฮ่าฮ่าแป๊บนึงมันเล่นลำบากนิดนึงนะครับคือถ้าเราเข้ามาข้างในนี้เนี่ยเราจะได้เงินมาผม 1,000 บาทให้เราเก็บอ๋อประมาณนี้จะว่าไปมันก็ยิงเราแรงนะคุณผู้ชมดูเลือดเราดิมันไม่ใช่ว่ามันไม่สามารถยิงเราได้นะมันยิงเราได้นะแต่ว่าเพียงแค่มันเข้าไม่เยอะเท่านั้นเองว้าวเจ้าพวกนูบในที่สุดกูก็ล้างแค้นพวกมึงได้นี่ตายโหไม่หมดตรงนี้ตายด้วยโว้ว้ว้นี่มีอะไรวะเนี่ยเลเซอร์แล้วกูติดบักเวทวัตมันคืออะไรเอาละนะครับเราจะเลิกบอกับเจ้าพวกนั้นละทำมาประมาณเกือบจะแบบทั้งคลิปอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะสร้างในสิ่งที่เราจะสร้างในครั้งต่อไปหมายความว่าไงวะสร้างในสิ่งที่จะสร้างในครั้งต่อไปเอาเป็นว่าช่างมันเอาเป็นว่าผมนั้นจะสร้างไลท์โซนตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่าไลท์โซนตรงนี้นั้นผมไม่เคยสร้างเสร็จสักทีเว้ยมันเป็นที่ที่เอาไว้สร้างแบบพวกที่มันไม่ได้เถื่อนเกินไปอ่ะคุณผู้ชมระดับยูคริตอะไรประมาณนั้นนะครับรู้สึกมันน่าจะอยู่ข้างในตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเช่นไอตัวที่มันแบบวาร์ปหักคอ179หรือเปล่าจำโค้ดไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้แหละซื้อดอซื้อทุกอย่างโอ้ใช่แล้วตรงนี้อย่าบอกว่าเป็นของอ๋อ173ตะกี้ผมเข้าใจผิดใช่ไหมคือไอรูปปั้นนี่แหละที่มันกระพริบตาแล้วมันวาร์ปอ่ะอุ้ยน่ากลัวไม่ไหวแล้วกูไปก่อนมัน173อ่ะมันเป็นตัวที่ทุกครั้งที่เรากระพริบตาเนี่ยครับมันจะแบบสปอนมาหาเรามันให้กูสปอนอยู่ข้างบนตรงนี้ปะโทเอาละคุณพร้อมแล้วใช่ไหมตัวนี้173นะครับผมลองกดสปอนดูละนักโทษคลาสดีเราก็ไม่มีเว้ยคือประมาณว่าต้องมีแค่ตัวกูเท่านั้นอีโอ้ my god ที่ต้องจัดการกับมึงตายเอ้ยจัดการไม่ได้แป๊บนึง SCP ควบคุมBruh.
โว้ตะกี้เหมือนคอกูหักอะหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับเย้เฮ้กูกลายเป็น173เฉยเลยว้าวเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปไล่ฆ่าคนเล่นๆดีกว่านะผมคิดว่ามันน่าจะอึดมากๆเลยคุณผู้ชมดูเลือดมันดิเลือดมันเยอะมากๆเฮ้ยอย่าติดบัก stop นี่มันบังคับโดยที่กูไม่ต้องเดินโอ้ว้าวดูดมึงบังคับให้กูเองเลยไม่หยุดเดี๋ยวนี้เจ้าหินปูนฮ่าฮ่านักวิทยาศาสตร์ซาซาฮักคอซาซาจริงๆความสามารถพิเศษมึงคือมึงจะต้องวักไปหักคอดีวะหักคอซาซาซาเนี่ยตะกี้มีเสียงเอฟเฟคด้วยนะเว้ยหักคอเรียบร้อยคุณผู้ชมครับแล้วคือตัวนี้มันติดบักตลอดเวลาเว้ยผมโคตรเซ็งดูมันเดินให้เองมันเดินให้เองแล้วไปหักคอเจ้าหมอนั่น stop dude โคสั่นเป็นข้าวเจ้าแล้วคุณผู้ชมฆ่ามันว้า เอาล่ะผมคิดว่าน่าจะพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับSCP 173ตัวนี้อย่าลืมว่าจะลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมเอาไว้ดูนะครับอย่างเช่นว้าวน่ารักมากเลยว้าวน่าจะเอาไว้เป็นตุ๊กตาเก็บไว้ที่บ้านว้าว